เพิ่งนึกเพิ่งเห็นเหรแอบรนด์ออกอ่ะครับอะไรสวัสดีครับค่อนข้างยากนะสวัสดีครับจริงอะไรว่าอะไรเป็นอะไรที่แบบถ้าแม่ไม่ท้อลูกก็ไม่ท้อไอผมถามเรื่องผมอยากให้ตัวแม็กมาสตูดิโอหน่อยคือยังไงครับคือตอนนี้เราจะอยู่เป็นคนละเลเยอร์ใช่ไหมถูกอยู่คนละเลเยอร์ป่ะถูกครับก็คือผมใช่ผมเป็นเลเยอร์ใหม่แล้วผมก็วาดอันนั้นใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วกรณีถ้าเกิดแบบคนยังเปิดหลายเลเยอร์ได้ไหมจะงงไหมได้แต่จะงงก็ผมงงผมงงมาแล้วเนี่ยแล้วลากสามารถลากเพื่อนไปข้างบนไปทับงานคนอื่นได้นะเฮ้ยคุณต้นดูคุณต้นดูที่สีครับสีเลเยอร์มันจะแบบซีดขอปิดของใครของวันนี้ใช่ไหมใช่ครับมันจะมีคอมเมเชตของเชตของเขาอยู่ครับอ๋อใช่ครับแล้วผมเปิดใหม่นะผมก็จะเปิดใหม่ครับได้ได้พอดีผมแต่มันไม่เห็นขึ้นเลยแหละว่ากันแล้วว่ากันแล้วผมแม่งว่าไม่ได้เพราะว่าผมเอาปากกาไปหยิบตัวอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแล้วคุณเลือกปลาร้าอะไรคุณอ่ะก็ผมแม่งที่นี่ไว้สำหรับหนุนคนพื้นที่ไว้คุณน้องแล้วครับผมทำให้มันฟูสกรีนยังไงเนี่ยฟูสกรีนตรงไหนครับหน้าจอเขาใช้กัวโคมกัวโคมอ๋อใช้โคมใช่ไหมเออได้ไหมวะฟูสกรีนได้ปะเออแล้วผมไม่รู้กันเอาคุณต้นผมเข้าไปเลือกตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยฟูสกรีนมันก็ไม่ฟูเออแล้วเวลาวาดมันก็แบบมันก็เลื่อนไปเลื่อนมาอย่างเงี้ยจอมันก็เลื่อนคุณเป๊ก iPad คุณพอรู้เรื่องปะผมไม่รู้เลยอ่ะแต่มันต้องเปิดอ่ะผมไม่รู้อ่ะครับพี่น้องต้นเดี๋ยวคุณต้นเดี๋ยวผมจะ iPad คุณต้นเจอปัญหาเลยนะคุณต้นนโมอ่ะมันเลื่อนเปิดเหมือนเป็นหน้าต่างเป็นโอเวอร์เลย์อย่างเงี้ยแล้วเวลาพอจะเลื่อนจอมันจะไปทั้งแบบทั้งเหมือนทั้งเบราว์เซอร์อ่ะเขากลายเป็นโอเวอร์เลย์ลอยๆอยู่อ่ะจังหวะเนี้ยคุณใช้โครมใช่ไหมใช่ต้นน้ำโมใช่เอ๊ะทำไมผมเหมือนคุณเดะเลยตอนเนี้ยแต่มันไม่ขยับมันนิ่งอยู่นะเป็นเหมือนกันเอาเหรอยังไงเนี่ยไม่เป็นผมไม่ได้เป็นเหมือนคุณก็ทำไงอ่ะลองคุณลองแก้ปัญหาปฐมพยาบาลดูคุณต้นไม่เป็นไงผมก็เลยไม่รู้แก้ไงวะคุณต้นเขียนได้ใช่ไหมครับอันนี้เขียนได้ใช่ไหมฮะต้นไหนครับต้นที่มีปัญหาอยู่ตอนเนี้ยคุณต้นตะบันเขาเงียบไปแล้วครับเขาได้แล้วต้นตะบันเขาเงียบไปแล้วก็ได้เนาะคนชื่อแบล็กอะไรเข้ามาเนี่ยเอาเข้ามาเอางี้เดี๋ยวผมคุณต้นพอเขียนได้ไหมคุณต้นลองวาดวงกลมหน่อยดิวาดวงกลมเราคนอื่นผมว่าเราสเก็ตกันไปก่อนเลยก็ได้นะเข้ารายการจะได้เร็วนะคนอื่นเนี่ยเหลือคุณต้นน้ำโมไว้คนเดียวพอผมได้ใช้หลังนะครับ5432ครับโอเคน่าจะได้แล้วครับน่าจะได้โอเคนะครับผมนะผมนับใช้หลังนะครับผมนะครับสวัสดีครับห้าครับใครครับเนี่ยห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคครับไปแล้วนะครับผมโอเคเข้าไปแล้วครับโอเคไปแล้วครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับพบกันแล้วนะครับอาร์ตบอร์ดคลาสนะครับผมโอ้ครับเราอยู่กับศิลปินหลายๆท่านนี้นะครับเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะครับนี่นะครับผมขออะไรบางอย่างโอเคตอนนี้เราได้แล้วนะครับผมเราได้แล้วนะครับโอเคครับ
ตอนนี้นะครับเราอยู่กับศิลปินหลายท่านนะตั้งแต่คนแรกที่อยู่บนขอบจอด้านขวามือครับ เป็นสาวสวยของเรานะครับผมน้องสตังนะครับเย้สตังทักทายหน่อยเด้อสวัสดีครับสตังสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้โหมาครับคุณเป็นใครเป็นใครเป็นใครมาจากไหนมาแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับมีหลายท่านครับไม่ถูกเฮ้ยสบายๆเนาะนี่ดูพี่แป๊กดูอาจารย์แป๊กเรานิ่งมากครับนิ่งมากครับกับอาจารย์แป๊กของเรานะครับพี่เสือนี่เข้าบนหัวคือคุณตะขาบอ่ะตะขาบอ่ะข้างหลังผมนี่โอ้สุดยอดเจ้าของเดียวกับโทนับเจ้าของเดียวกับ Human Centipede ว่าไปก็หน้าเหมือนเสือเหมือนกันนะวันนี้ผมจะวาดยาแก้ไอตาไอเนี่ย human centipede เหรอโอเคครับเดี๋ยววันนี้คุณจับคนมาทำตะขาบเอ๊ะคุณหมวดแดงนี่ใครครับเนี่ยทักทายคุณต้นสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหแม่งโคตรตั้งต้นตะบันนี่ครับอยากรู้ว่าหน้ากากนี่คืออะไรหน้ากากนี่จะไม่รู้เลยว่าผมอารมณ์ไหนอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ไม่อยู่หรือเปล่าไม่รู้เลยผมนึกหนังเรื่องนึงของนักฝรั่งที่เป็นนักมวยปั้มอ่ะคนนั้นอ่ะที่เป็นฮีโร่ของเม็กซิกันอ่ะเออผมไม่แน่ใจอะไรเงี้ยที่แบบเขาใส่เลอะไรวะเลลูชาลิเบ่ครับใช่ไหมเออเอออะไรประมาณนั้นเออผมใส่ไม่ใช่ใช่ป่ะสุดยอดไม่ใช่แบ็คแจ็คเล่นใช่ไหมใช่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 คนนั้นแหละหน้ากากสีฟ้าแบ็คแจ็คเล่นใช่ใช่เลมัสคาริโออะไรพวกนี้ป่ะที่เขาเป็นแบบที่เขาตำนานเออตำนานของเม็กซิกันเลยครับประมาณนี้นะครับผมเป็นอะไรนะนาโชนาโชนาโชลิเบ่ใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะชื่อประมาณนั้นมาผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเล่อะไรอะแบ็กแจ็คเล่นเออใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่ครับผมคุณน้องคุณน้องคุณน้องมีคนทักว่าเสียงอีกแล้วเสียงไม่ค่อยโอเคนะอีกแล้วเหรอตอนเนี้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับกูลองเช็คก่อนเดี๋ยวแม่งไม่ได้ยินเสียงใครเลยเหมือนอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอครับครับช่วยลองเช็คเช็คเสียงหน่อยนะครับฮัลโหลเดี๋ยวผมขอปรับเสียงแป๊บนึงนะครับปรับซาวด์นะครับถึงขอบคุณมากที่เขาเข้ามามันต้องฟังใน YouTube อ่ะคุณหึเขาฟังใน YouTube อ๋อ YouTube เหรออืมเดี๋ยวแป๊บนึงผมขออนุญาตนะผมก็ยืนตอนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับจะไปผมเพิ่มเลเยอร์ไม่ได้อีกแล้วใครคุณต้นเหรอคุณต้นน้ำโมฮะคุณต้นใช่คุณเสือคุณเสือดูดิดูไงวะเดี๋ยวเพิ่มเลเยอร์ใช่ไหมเดี๋ยวเลเยอร์ไม่ได้ใช่ไหมได้ดิเดี๋ยวแต่คุณจำเลขคุณจำเลขเลเยอร์คุณดีๆนะเดี๋ยวตอนนี้มีอยู่ประมาณเกือบ10คนเดี๋ยวงงแล้วคุณเออเดี๋ยวผมเข้าใจแล้วล่ะเออเพิ่งเข้าใจเมื่อกี้ให้ดูที่สีใช่ไหมของผมเนี่ยผมสร้างเป็นสีชมพูผมก็เห็นเลเยอร์ผมอยู่อ่ะที่สีเป็นเลเยอร์สีมันก็จะเป็นสีชมพูใช่ไหมต้องดูอวตารของเราว่าเราสีอะไรแล้วมันจะเป็นของเราทุกสีชมพูอย่างเดียวเลยใช่ป่ะคุณต้นน้ำมอไอ้ต้นตะบันผมจะเพิ่มเลเยอร์แล้วเนี่ยมันขึ้นมาเป็นมันขึ้นคำนี้มาเนี่ยดูเลเยอร์อะไรวะผมรู้แล้วผมวาดไปก่อนแล้วกันวะผมรู้แล้วว่าเฮ้ยผมรู้แล้วครับตอนนี้ครับ YouTube มันเป็นเสียงมันช็อตครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสิ้นสุดสตรีมของ YouTube ไปก่อนแล้วค่อยบันทึกทีหลังได้วะได้มั้ยคุณต้นอ๋อดูสีเอาใช่ๆๆๆเข้าใจแล้วดูสีเอาใช่ป่ะคุณต้นตะบันดูสีด้านซ้ายของเลเยอร์ใช่ป่ะใช่ใช่ๆใช่นั่นแหละอ้าวคุณต้นนโมคุณไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นคุณจะนิวแล้วคุณดูด้านซ้ายอ่ะแถบเล็กๆอ่ะเป็นสีของคุณเลยคุณต้นนโมโอเคฮะอันนี้ออนแอร์อยู่ใช่ไหมออนแอร์ออนแอร์อยู่เข้าใจแล้วออนแอร์อยู่โอเคครับตอนนี้ครับเนี่ยอันนี้คือสีน้ำผมเพิ่มเลเยอร์มันไม่ขึ้นมาไงเลเยอร์ไม่ขึ้นหรอเดี๋ยวผมเพิ่มเนี่ยกดแล้วมันเนี่ยมันขึ้นเป็นอย่างเงี้ยครับเนี้ยยูดอนเทปอะไรเนี่ยเนี่ยอันนี้คือสีทั้งหมดเพิ่มเลเยอร์มากงานเลเยอร์ตอนนี้นะครับก็กำลัง
กำลังขึ้นหรอกำลังจูนกันอยู่นะคุกเนี่ยกดคุกคักคุกคักนิดนึงนะขึ้นเป็นเงี้ยครับเนี้ยยูดอนเทปคุณน้องในเฟซด้วยป่ะเนี่ยเฟซด้วยครับเฟซด้วยฮะเฟซด้วยใช่ไหมใช่ครับแต่เดี๋ยวเราอัพเดี๋ยวเราอัพโหลดใหม่ในนั้นได้ครับเดี๋ยวผมจะส่งข้อความไปในกลุ่มของวงการการ์ตูนไทยกันหนึ่งโอเคครับสดครับสดครับสีมสดครับตอนนี้กระดานใครวาดก็วาดไปก่อนได้เลยนะครับคนที่พร้อมแล้วก็วาดเลยใครวาดหัวกะโหลกใครวาดใครวาดหัวกะโหลกครับน้องตังคนน้องตังสีอะไรคะน้องตังอ๋อหัวสีส้มเหลืองโอเคนะครับอ๋อตอนนี้รีแลกครับไอคนรีแลกคือเราเนี่ยนะรีแลกไออ๋อคุณเป๊กแต่ซิวที่ทำอันนี้ว่าคุณเป๊กกำลังทำแบรนด์อะไรอยู่ครับกำลังรีแบรนดิ้งอะไรอยู่ผมปุ้ยเขาบอกทีหลังแล้วกันครับโอเอาครับตอนนี้เข้าเป็นทางการครับพอดีใครที่เดี๋ยวให้คุณเสือดูคนที่แบบกำลังเริ่มอ่ะจริงๆก็ใช้หมดแล้วแต่ว่ามันอาจจะมีข้อที่แบบต้องปรับปรุงอะไรบางอย่างนะผมก็ต้องมีขนาดผมยังสตรีมเองผมยังแบบมีปัญหาตลอดเลยแต่ว่าเราก็จะแบบไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ครับเราอยู่กับหลายๆท่านเลยคนแรกคือน้องสตาร์นะครับเป็นศิลปินสาวอาร์ติสต์นะครับที่มีผลงานทั้งงานอาร์ตทอยแล้วก็หลักงานทำแอนิเมชันใช่ไหมน้องตังใช่ไหมครับใช่ไหมครับค่ะใช่นะครับผมแล้วก็ตอนนี้น้องตังอยากรู้ว่าตอนนี้น้องตังอ้าวใครสีดำเมื่อกี้วะโทษทีเหี้ยงวะโทษเอาใครอ่ะผู้เสือเยอะเหรออีกแล้วครับเปล่าไม่ใช่ผมยังนี่ผมจะหาอ๋อผมได้เหรอตรงกลางล่างตรงกลางด้านล่างไม่มีใครว่าใช่ไหมผมลงตรงกลางล่างนะคือตอนนี้คือคอนเซปต์วันนี้นะครับคือเป็นคอนเซปต์ของการวาดโฆษณานะครับคือถ้าจะเป็นถ้าคำว่ารีแบรนดิ้งแบบว่าวาดในเชิงแบบของศิลปินเองเนี่ยก็เดี๋ยวดูว่าใครจะว่าอะไรบ้างครับที่รู้มาครับก็มีอยู่ท่านหนึ่งครับเหมือนจะให้โอว่าเกี่ยวกับสตาร์ลิงถือลูกท้อไม่รู้ว่าใครเดี๋ยวลองดูนะครับผมมีแบรนด์อะไรบ้างตอนนี้ก็มีตะขาบของคุณละหนึ่งตะขาบแล้วก็มีน้ำปลาไม้พี่ลมพรที่ผมยังไม่ได้เขียนเลยฮะแล้วก็คุณต้นก็ยาหม่องตาลิงถือลูกท้อนะครับแล้วก็ตีเขียนอะไรครับเครื่องดื่มตาฉลามครับโอ้เครื่องดื่มตาฉลามฉลามบุกนะครับพี่เป๊กเห็นว่าอาจารย์เป๊กบอกว่าจะเป็นปุ๊บปุ้ยใช่ไหมเดี๋ยวผมรอดูอยู่เลยนะครับผมน้องสตางค์ก็อะไรนะเครื่องสำอางอะไรนะโมเลสกาโมเลสกาของโคเรียป่ะใช่ไหมของคนไทยเนี่ยอ๋อแบรนด์ไทยเหรอโอ้โหเราก็ไม่ได้เราก็แบบไม่ได้สายแบบเครื่องสำอางแต่ก็คิดว่าเป็นของเกาหลีแต่ก็ดูดีนะครับอ่ะแล้วคุณต้นครับคุณต้นนโมโอ้ต้องเรียกคุณต้นครับคุณต้นนโมเขียนแบรนด์อะไรอ่ะตอนนี้คาราบาวแดงคาราบาวแดงเจอฉลามแน่วันนี้เอาไว้ไม่แต่ว่าทำไมของผมมันยังทำไมอ่ะมันไม่ขึ้นมันไม่มาเลเยอร์อ่ะจริงเหรอเอาเดี๋ยวหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้แอดปุ๊บคุณโอเคอะไรนะอ๋อผมแอดปุ๊บให้คุณละเขียนเลยแอดปุ๊บละแอดปุ๊บละโอ้โหเขามีปัญหาตั้งนานโถ่กูเองขอโทษผมก็งงอยู่ไอ้ไม่รู้อ่ะตีร้องเพลงที่ฟังอยากพี่อยากฟังเพลงตีเจ้ยพี่มันเริ่มรายการตีเราขอนี่เลยเอาเลยขอเพลงนึงพี่ได้ดีพลังโอ้พี่ดูว่าจะแบบว่ามาสักครึ่งทางแล้วค่อยจับครึ่งทางก่อนให้เขาเออเราต้องไอ้นี่แล้วนะเปกาซัสแล้วนะนี่จานเป๊กเขาขอไปรอบหมอมไหนเปิดหัวด้วยเปกาซัสหน่อยเออเปกาซัสหน่อยแล้วเร็วตีถูกใจทุกคนหน่อยเนี่ยพี่เชิญน้องตังคนสวยมาเนี่ยเพื่อตีเลยเนี่ยเออเห็นว่าร้องเพลงไงบ่า
หน้า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 เฮ้ยอะไรกันเนี่ยเอาเอาเพลงอะไรเอาขอเอาเอาสำหรับอาจารย์เป๊กให้เพลงอะไรดีครับตอนนี้ผมขอเปกาซัสเหรอครับอ้าวขอเปกาซัสเอางี้เปกาซัสได้ครับเดี๋ยวตอนจบ Demon Slayer ให้น้องฟังเพลงนึงนะโอเคมั้ยเดี๋ยวก่อนเสียงออกใช่มั้ยเสียงออกใช่มั้ยพี่น้องเสียงออกเสียงออกครับ Facebook 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 ออกแน่นอนพร้อมยังตีพร้อมยังยังยังครับพี่ผมเปิดออฟก่อนพี่โอ้โหมาถึงก็จัดเลยฮะไอ้ไม่ต้องธรรมดาอยู่ตรงนี้นะโอเคไหมทุกคนครับโอเคครับต้นอยู่ไหนเนี่ยมันต้นตะบันสีอะไรชมเนี่ยชมพูฮะอยู่ข้างผมของผมสีเขียวผมอยู่อย่างนี้ได้ไหมคุณเพิ่งเริ่มวาดเหรอเนี่ยผมดูคุณวาดไปแล้วยังไม่วาดอะไรเลยคุณจะวาดอะไรกันเขาเนี่ยคุณอยู่ข้างผมอ่ะคุณต้นอยู่งี้นะแต่นี่คือเยอะสุดของคุณใช่ไหมผมจะได้หนีไปทางซ้ายหน่อยเหลือพันยาได้ด้วยเหรอของผมมีเดี๋ยวผมมีจะขาดด้วยอะไรได้ใช่ไหมใช่ป่ะไม่เป็นไรคุณวาดไปเลยนะเดี๋ยวผมวาดเลยวาดเลยเดี๋ยวผมอยู่นี้โอเคโอเคอันนี้จบยังครับคุณต้นจบยังตอนนี้ครับทุกคนครับก็ศิลปินก็กำลังวาดรูปกันอย่างเบามานะตีตอนนี้ล้างคอยังน้องเบามันล้างคอยเรียบร้อยแล้วครับไม่ลืมนะเว้ยเดี๋ยวพี่เต็กรอฟังอยู่เนี่ยเต็กรอฟังจำเต็กรอฟังโอเคครับเอามาครับต้องให้สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยครับเฮ้ยมีคนอื่นด้วยคุณหน่องทักทายด้วยน้องคิดเพิ่งมาใหม่อ่ะเอาเหรอสวัสดีครับมีน้องอยู่ข้างล่างอ่ะที่ปิดไปอ่ะน้องบิ๊กสวัสดีครับน้องบิ๊กโอมเหรอครับโอเคโอมมาครับบิ๊กมาโอเคโอมทักทายพวกพี่เขาหน่อยแล้วครับสวัสดีครับโอเคน้องคิดน้องโอมจะเห็นหรือเปล่าแล้วสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับโอเคนะครับตอนนี้ก็โอ้โหผมรู้สึกว่ากรอบไซต์งานได้พอว่ามันหลายคนไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอย่อครับนะครับเสียเดี๋ยวย้ายกันKPKK มาผมน้องให้มาเอ้ยพร้อมเอ้ยตีพี่อย่าฟังให้พอเลยครับตีถ้าพี่เปิดเซาคลอนี่พอได้ยินปะมันก็ได้ยินพี่แต่ว่ามันจะดีเลย์นะอ๋อโอเคไม่เป็นไรเอาขึ้นเลยตีขึ้นเลยโอเคครับหรือผมควรเปิดดนตรีให้พี่เบาพอเปิดให้เขาเปิดเลยเปิดเลยโอเคเปิดเลยเอาแล้วเว้ยกูใช้น้องโคตรคุ้มเลยเซตของแป๊บหนึ่งครับพี่เซตไอ้มุมขวานี่ไม่มีใครเอาผมเอานะเว้ยตอนนี้นะครับพิเศษ X แบบพิเศษมากๆครับน้องตีของเรานะครับดันเต้ซีโร่นะครับเจ้าของหรือว่าตีไม่ต้องร้องไม่ต้องวาดรูปเชิญมาร้องเพลงทุกนี้เลยเหมือนร้านเหล้าอ่ะเหมือนร้านเหล้าก็หนึ่งนะแต่ผมฟังเสียงเขาแล้วมันดังไปไหมนะครับดังไหมเปิดได้ไหมหรือว่าปกติเปิดดิเบาหน่อยหรือว่าดังเสียงเบาหน่อยซาวอะโอเคครับระดับเสียงอ๋อแล้วเว้ยกูมีซาวรายการอาร์บอคัสมันมีซาวส่วนตัวเว้ยแต่ว่ามันจะเจอลิขสิทธิ์เหรอวะคุณไม่เป็นไรเนาะโดนล็อกพี่อันนี้ดังไหมเออเนี่ยได้อยู่โอเคโอ้ยมาเรื่องของเราจริงผมบอกก่อนนะว่าแบ็คไม่รู้นะไม่เป็นไรพี่เชื่อมั่นเราอยู่แล้วเคยเห็นความหวังเขาดูเจอดิคอสโมโอ้โหเนื้อเต้นปฏิหาร
เพียงอันสุดเล่งร้อนบาดเจ็บสุดเพียงใดมีแปะมีแปะไทยด้วยเหรอใช่แปลไทยด้วยเหรออ๋อใช่ใช่แปลไทยอ่ะร้องอยู่ต่อเลยพี่ก็เซสแฟนตาซีพี่แข่งกับฝันได้ใครมาพาก็ฝันแต่ถูกลบแต่ก็ฝันไม่บ่อยบินไปสู่ฟ้าเซนเซียมีน้อยตัวแทนในความว่าเซนเซียต้องรับเธอวันพรุ่งนี้โอ้เย้Sincere, Sincere, 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 Sincereโอ้สุดยอดเลยครับไปเต็มยาวคือไม่ว่าเลยอ่ะฟังอย่างเดียวเลยถือว่าแบบนี่มันปาร์ตี้จริงๆแล้วแหละถือว่าแบบคุ้มครับงานนี้คุ้มเนาะมีทั้งแบบมีงานว่ามีงานเพลงให้ดูเนี่ยครับถือว่าไม่คนที่ไม่เข้าแบบว่าไม่ได้มาดูนี่ถือเท่าโอกาสเลยเป็นแบบลาไอเทมเลยนะก็ไปดูย้อนหลังได้เพราะว่าตอนนี้ผมได้ปรับซูมปรับเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่หน่องเบาฮะเสียงเบาเหรอเสียงที่เบาหรือว่าหูฟังผมเบาเออรู้สึกว่าเสียงที่เบาว่ะสังเกตดูเสียงอื่นโคตรชัดอ่ะทำไมเสียงเราเบาขึ้นมีคนแจ้งว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรใครเลยตอนนี้นอกจากคุณหน่องอ้าวแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูอีกทีก็ได้เสียงจากไหนวะเฟซผมไม่รู้ว่ามันไม่เมื่อกี้ผมฟังไม่เป็นไรผมฟังใน Facebook แล้วเสียงคุณเป๊กเสียงคุณโคตรชัดเลยใช่ไหมเออเนี่ยได้ก็ถ้างั้นก็โอเคเนี่ยใช่ไหมเห็นป่ะได้เนี่ยเสียงคุณโคตรชัดเลยนะครับผมตอนนี้ครับก็ทุกคนก็พยายามที่จะเร่งมือกันแล้วนะครับผมน้องเดี๋ยวน้องตังนี่คือแบบก็คือเต็มหน้าเลยใช่ไหมน้องตังคะอันนี้ชุดซาบีน่าใช่ไหมเป็นซาบีน่าใช่ซาบีน่าเดี๋ยวแป๊บขอบคุณThank you.
Thank you.
ต้นนะขอบคุณมากครับก็เรื่องทิปไงอธิบายอืมเกี่ยวตามล่าเนี่ยอืมเออเป็นรุ่นโลกเลยเหรอโหเป็นโคตรเด็กเลยอ่ะโหเฮ้ยเดี๋ยวตีแล้วก่อนเดี๋ยวอมแป๊บนึงน้องตังมาแล้วตบมือน้องตังหน่อยน้องตังหน่อยน้องตังมาแล้วโหแม่งเกะเอาอมมาต่อเลยอืมเป็นไงมั่งชิปเอ้ยเอาอีกแล้วเนี่ยจริงเหรอวะโอ้ยตั้งตรงผมพี่ก็ตั้งเรียบร้อยนะมันชัดโอ้ยแป๊บนึงสละสิทธิ์แล้วมั้งเนี่ยสละสิทธิ์แล้วดีกว่ามั้งคงไม่ทำอืมโทน้ำไงเรียนเตร็กแม่งยังมาหาเนาะอีกแล้วอ่ะแม่งเดมอนสเลเยอร์กูอีกแล้วอ่ะเนี่ย to the tear อะไรวะเดมอนสเลเยอร์กูอีกแล้วอ่ะเนี่ยอะไรวะวันนั้นพี่แม่งไม่น้องตังมันไม่มีสิแต่ว่าพี่ฟังแล้วมันฟังจากเฟซพี่มันมีอยู่นะน้องตังทำไมคุณเสือเปิดมือถือคุณหน่อยได้ไหมไม่ต้องหลอกทำไมเราได้ยินเสียงของผมได้ยินเสียงคุณในเครื่องผมนะทำไมวะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอืมออตอนนี้ก็พี่สตรีมคีย์พี่ใช้ Facebook แหละถูกต้องแล้วตีสตรีมคีย์ Facebook ครับ YouTube พี่กดเป็นไอ้นี่ไปมันจะมีตัวมันเหมือนว่ามันมีสตรีมแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีแต่ภาพอ่ะพี่ทดสอบแล้วพี่ก็เลยปิดไปแล้วอืมแต่ว่า Facebook เนี่ยพี่ยังงงว่าทำไมมันทำไมมันไม่มีเสียงก็ยังงงอยู่เดช
ใครเปิดใครเปิดอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะ Desktop Audio หรอตรงไหนอ่ะอ๋อตั้งเป็นอะไรเป็นอะไรไม่คือตอนนี้มันไม่มีตัววิ่งขึ้นเลยมันไม่มีกราฟเส้นขึ้นเนี่ยพี่ก็ใช่ไงตอนนี้คือแต่ว่าเสียงไมค์ของพี่แต่ไมค์มันขึ้นนะแต่ว่าตรงออดิโอไม่ขึ้นนะทำไงตีไม่ขึ้นภาษาอังกฤษว่าไงไปที่ property หรออ่ะ property แล้วยังไงต่ออ๋อ desktop ตอนนี้มันเป็นเราต้องตั้งตรงมันไม่ใช่ default ตอนนี้มันขึ้นคำว่าตอนนี้มันขึ้นคำว่า advanced audio property ใช่ไหมมันจะมันขึ้น activeecho status แล้วก็ active audio มันอืม property เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับอ่ะไปดูเลยอ่ะดูเลยเห็นไหมไม่ใช่หรอไปที่ property ใช่ป่ะอ่ะเป็น default มันมี speaker อ่ะโอเค speaker ละแล้วก็โอเคมาแล้วเออเจ๋งว่ะครับอ้าวเดมอนเสร็จแล้วไหมฮะอ้าวฟังดิลองพูดดิฮัลโหลครับฮัลโหลออกแล้วเสียงออกแล้วเฮ้ยมาแล้วขอบคุณเย้เต้การเหรอเดมอนเสร็จแล้วโว้ยโลกอ่ะพี่แซวบ้านใหม่บ้านใหม่มาเลยเดี๋ยวสร้างอนุสาวรีย์ให้ตีหน่อยเออตีแม่งโคตรเจ๋งอ่ะเออกูรู้แล้วพยายามแก้มาอยู่ตรงนี้เองโอ้ยขอบคุณมากแล้วปกติเสียงมันออกจากไหนอะพี่เสียงอะมันเคยออกไม่มันออกเสียงจากไมค์พี่เองเว้ยโอ้มีหน้าแต่ว่าพี่เวลาไลฟ์เวลาบันทึกสดอะแล้วก็ลงบันทึกก็มันเสียงออกเออตอนที่บันทึกเทปอะบันทึกหน้าจอทั้งหมดอะเออมันออกแต่ไลฟ์ไม่ออกอะอะไรเงี้ยทุกคนได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมครับได้ยินแล้วได้ยินครับโหเยี่ยมเลยครับ finally เยี่ยมเลยติขอบคุณมากขอบคุณหลายเดือนเท่าไหร่คุณผมไม่ตั้งพี่หนองไม่ได้ตั้งลำโพงครับก็เลยไม่ออกก็คือตัว OBS มันตั้งเป็น default ก็คือปิดลำโพงไม่ได้เสาหน้าขอแก้ตัวนะครับขอแก้ตัวนะครับทุกท่านคุณต้นตะบันต้องมาทุกอาทิตย์แล้วบอดแชทแล้วคุณต้องมาทุกอาทิตย์แล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวมาคุยเรื่องไลฟ์สดหลักตีหนึ่งเลยคุยเรื่องผีนะตอนนี้มาคืนนี้ตอนนี้มาเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอเกินเลยนะเสียงประตูเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะทุกคนฟังอยู่ไหมครับฟังอยู่ครับฟังอยู่ครับเดี๋ยวผมลองเทสเสียงตัวนี้ว่ามีมันได้ยินไหมครับแป๊บนึงนะฮะผมคุณได้ยินเสียงเพลงไหมไม่ได้ยินครับซาวเหรอซาวที่ประกอบเพลงไม่ได้ยินเสียงคนเนี่ยพวกเรากันเหรอไม่
ไม่ได้ยินหรอในซูมนะในซูมในซูมได้ยินไหมครับไม่ได้ยินหรอได้ยินไหมเสียงได้ยินไหมไม่ครับได้ยินอ๋อแสดงว่ามันได้ยินเสียงดนตรีไทยอ่ะเอ้าโอ้ดนตรีไทยด้วยเพลงมันรีมายอ่ะมันอะไรที่มันเป็นของผมเองครับเก่ามันกลับมามันจะเล่นสนุกขึ้นโดยความรู้สึกของเราเองใช่ไหมก็เกมนี้มีตัวที่แบบมีคอนทรามีมาริโอใช่ไหมที่เล่นกันประจำอะไรเงี้ยในสมัยนั้นก็ถือว่าผมมาเปิดเกมคล้ายๆกับเกมฟามิคอมแหละแต่ผมเล่นผ่านอิมูเลเตอร์ก็คือเครื่องคล้ายๆเครื่องเกมคล้ายๆ PSP อ่ะให้กับทดลองให้กับลูกของเพื่อนเล่นดูปรากฏว่าเขากดไม่ได้เขากดปุ่มเพื่อคอนโทรลตัวคาแรคเตอร์ให้มันไม่ได้เขาไม่ถนัดเพราะว่าเขาเล่นมาแต่เกมที่ต้องกดหน้าจอใช่เขาเล่นแทบไม่ได้เลยเขาไม่เข้าใจว่าไอ้คอนโทรลตัวเนี้ยที่กดเดินไปข้างหน้าเนี้ยมันแทนการเดินไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปุ่มเนี้ยกดแล้วมันถึงจะยิงนะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาไม่เก็ทกับไอคอนที่เราเข้าใจจริงจริงเขาเล่นไม่ได้เลยเด็กประมาณอายุ34แล้วไม่เด็กมากนะอ๋อเหรอนี่ผมเพิ่งได้ยินนะเนี่ยว่างั้นแสดงว่าปุ่มที่เราใช้กันสมัยก่อนเนี่ยเมื่อก่อนมันต่างจากสมัยนี้เนาะมันต่างกันเลยใช่เออก็ทุกอย่างก็เป็นทัชสกรีนหมดเลยเด็กก็สมัยนี้ก็เลยสัมผัสอย่างนั้นมากกว่าแล้วมือถือมันเข้าถึงง่ายด้วยราคาถูกด้วยก็เลยแบบจะมาซื้อเกมแบบพวกแฮนด์เฮลเกมอะไรเงี้ยก็เลยแบบสมาร์ทโฟนอะไรประมาณนี้วันนี้ไอเราคิดว่ามันจะเล่นกันได้เว้ยออมพูดถึงเรื่องการระบบควบคุมคอนโทรลได้ภาพอีกแล้วก็เป็นอุปสรรคแล้วอะไรเงี้ยถ้าถามเกมยุคเก่าองกับตังรู้จักเกมอะไรบ้างครับยุคเก่ายุคเก่าๆที่ทุกที่แบบกำลังเด็กๆพวกมาริโอ3เอาเหรอเก่าก็มาริโอโซนิกช็อกโกโบช็อกโกโบอะไรอีกนะของเพวันนะคะโอ้โหเพวันใช่ไหมโอ้นี่คือยังโอ้นี่คือเก่าสุดของหนูเลยใช่ไหมใช่ใช่ไหมโอ้โหแบบอะไรนะเกมบอยอันใหญ่ๆอ่ะใช่มันมีเกมบอยสีด้วยใช่ไหมเกมบอยสีเกมบอยอันใหญ่ๆเกมเกียร์คัลเลอร์เกมเกียร์แล้วคุณต้นที่ดำๆอ่ะเกมบอยแล้วก็เกมเกียร์มันเกมเกียร์จะเป็นน้องพูดลักษณะของมันนิดหน่อยมันสีอะไรมันเกิดเช่นอะไร PSP ป่ะฮะเกมเกียร์สีเทาแสดงว่าน้องเล่นเขาเรียกว่าเล่นเรโทรในยุคนั้นแล้วล่ะเพราะว่าน้องไม่น่าทันตัวเกมบอยตัวแรกสีเทาอ่ะไอตัวที่เป็นภาพขาวดำด้วยใช่ไหมเขาไม่ทันใช่ไหมครับขาวทำไม่ทันขาวดำไม่ทันไม่ใช่เครื่องที่น้องเล่นอ่ะไอ้เครื่องสีขาวๆเทาๆอ่ะมันเป็นหน้าจอขาวดำถูกไหมครับหน้าจอขาวดำไหมหน้าจอเป็นเหลืองๆไม่ได้ใช่แต่ถ้าเกิดสีเทาน่าจะเป็นเกมบอยรุ่นแรกนะซึ่งเกมบอยรุ่นแรกมันเกิดตอนผมเด็กผมคิดว่าตอนนั้นที่เราเล่นอ่ะเราน่าจะเล่นของเก่าแล้วล่ะเพราะว่าเกมบอยรุ่นแรกมันน่าจะประมาณปี1993 1999อะไรสักอย่างอ่ะมันช่วง90น่ะ199อะไรนี่แหละผมเล่นเกมบอยแล้วมันมีอายุอยู่จนมันเปลี่ยนเจนน่ะในช่วงจนถึงปี2000เท่านั้นเองคือมันมีอายุทั้งเจนมัน 3-4 รุ่นมันเนี่ยอายุประมาณ10ปีก็คือ1990จนถึง2000ประมาณเนี้ยผมจำไม่ชัวร์แต่ประมาณมันจะเปลี่ยนเจน 2-3 รอบที่คุณต้นจะบอกว่ามันจะเปลี่ยนเป็นแบบเกมสีคือหมายถึงไอ้ตัวคัลเลอร์บอยเกมบอยใช่มันจะเปลี่ยนเป็นเกมบอยแล้วก็เป็นเกมบอยคัลเลอร์แล้วก็เ
หลังจากนั้นนะผมไม่แน่ใจนะมันเป็นเกมบอยอัดวานอะไรนั่นแหละเออเปลี่ยนรุ่นของมันผมว่าถ้าเกิดน้องเล่นไอ้ตัวสีเทานั่นน่ะไอ้นั่นน่ะคือมาตัวแรกเลยซึ่งน้องน่าจะเล่นของเรโทรแล้วล่ะคือตอนที่เล่นน่ะน่าจะเป็นของที่ตกทอดมาจากไอ้พวกผู้ใหญ่แล้วล่ะน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าน้องไม่น่าทันเล่นตัวนั้นนะเพราะว่าตัวนั้นมันเป็นตอนที่ผมเด็กๆเลยนะแต่ตอนนี้คุณต้นยังเหลือเครื่องอยู่ไหมครับเหลืออยู่ป่ะผมนะตอนนี้ผมพยายามจะศึกษาเกมว่ะทำตัวเหมือนคนว่างอ่ะคือผมซื้อเครื่องอิมูเลเตอร์มาคล้ายๆกับเครื่อง PSP อะไรอย่างนี้แหละแล้วผมก็ลงอิมูเลเตอร์ก็คือลงแอปพลิเคชันให้กับมันเพื่อให้มันรันเกมเก่าทุกเกมที่ตอนเด็กผมไม่มีโอกาสเล่นอ่ะผมลงฟามิคอมไอ้ผมลงตัวโปรแกรมฟามิคอมมาแล้วผมก็เอาเกมฟามิคอมทั้ง 2,000 เกมอ่ะลงแม่งให้หมดเลยแล้วก็เล่นทีละเกมเล่นทีละเกมเซฟรูปมันเอาไว้เซฟรูปเอาไว้เพื่อให้แบบเรารู้ว่าเกมนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ทำเดเรคทอรี่อยู่คนเดียวแล้วผมก็ทำเกมบอยคัลเลอร์เกมบอยแอดวานซ์ทำก็มีคือชีวิตเลยไม่เคยว่างเลยคือแบบไปทำอะไรไร้สาระพวกนี้เต็มไปหมดเลยก็คือตอนนี้ผมจะหยิบเกมที่แบบทุกเครื่องมาเล่นได้ในตัวอิมูเลเตอร์เครื่องเดียวอะฉะนั้นฝั่งมีคอมได้หลายเกมที่ตอนเด็กเราเคยเล่นแล้วเราเล่นมันไม่จบอะผมจะเล่นให้มันจบตอนเนี้ยก็คือผมก็จบไปแล้วหลายเกมมันเหมือนเป็นมิชชั่นชีวิตยังไงไม่รู้จะได้ไม่คาใจใช่ไหมพี่ใช่ใช่แล้วชีวิตที่เหลือเราเนี่ยเราจะไม่มีวันว่างหรืออะไรอีกเลยอ่ะมันจะแบบมันจะมีอะไรทำตลอดเวลาทำไปเรื่อยๆบทหัวแล้วบทหัวผมเพิ่งทำเดเรคเทอรี่เกมบอยทั้ง 1,700 กว่าเกมหมดก็คือทำชื่อมันให้ลิงก์กับภาพเวลาเราไม่รู้ว่าหน้าตาเกมนี้เป็นยังไงเราเห็นแต่ชื่อเนี่ยมันจะได้มีภาพโชว์ด้วยว่าอ๋อหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยไม่รู้ทำทำไมเหมือนกันแต่ก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้พยายามทำเกมแล้วทำเกมตู้ทำอะไรเงี้ยเกมตู้นี่ก็สนุกมากเปิดโลกมากน่าสนใจคุณต้นผมอยากเข้าไปศึกษาประวัติที่คุณทำเหลือเกินมันคือใครที่แบบเคยเป็นใครที่แบบอยู่ต่างจังหวัดเมื่อก่อนอะเราไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นเกมตู้เหมือนกับคนที่อยู่ในเมืองหรืออะไรเงี้ยเข้าใจครับพวกเกมตู้มันเป็นอีกโลกนึงเลยนะมันเป็นเกมตู้หยอดเหรียญนะมันคือเหมือนกับว่าเราเล่นฟามิคอมเล่นเกมที่แบบต่อทีวีอยู่บ้านเนี่ยมันคนละแบบอีกเรื่องเลยนะไอตัวเกมตู้นี่ภาพมันสวยจัดมันแบบมันเจ๋งกว่าเพราะว่ามันต้องดูดตังคนอะซึ่งตอนนี้ผมพยายามเซฟเกมตู้เข้ามาแล้วก็พยายามไล่ดูว่ามันทำงานยังไงแต่ส่วนใหญ่แพลตฟอร์มมันคล้ายๆกันหมดหลักการคือมันเอาไว้ดูดเงินแบบให้เราตายง่ายๆตายเร็วๆให้เราหยอดเงินเพิ่มโอ้เจ๋งครับเจ๋งมันถ้าเกิดเด็กต่างจังหวัดอ่ะจะเข้าใจเรื่องเกมตู้ได้ยากมากฉะนั้นจังหวัดเมื่อก่อนมันเลยเป็นแบบเราไม่ค่อยมีโอกาสเล่นเกมตู้ตอนกลับเฮ้ยผมว่าจริงสิ่งที่คุณทำอ่ะมันไม่ได้เป็นไร้สาระมันเป็นสิ่งที่แบบผมจะได้ศึกษาได้น้องๆได้ศึกษาด้วยเพราะว่าภาพอาร์ตของเขาอ่ะก็สวยนะคุณต้นที่เกมแต่ละเกมนะคุณต้นเชื่อไหมผมเด็กต่างจังหวัดอยู่เหมือนกันผมแม่งแบบเล่นครั้งแรกคือ Family อ่ะมันชื่อเดียวกันว่า Family กับ Famicom อันเดียวกันใช่ไหมเป็นเครื่องเดียวกันครับใช่ๆผมเล่นแต่ว่ามันถูกทำในหลายที่แล้วมีการเปลี่ยนชื่อแต่จริงๆแล้วมันใช้ Heritage หรือตลับลักษณะเดียวกันอ๋อๆใช่ครับผมเล่นในพวกนี้ตั้งแต่อยู่ม.2 ม.3 ครั้งแรกเล่นกับเพื่อนนี่แหละแล้ววันนึงเว้ยมันเปิดโลกผมเว้ยมันมีค่ายหนึ่งโผล่ขึ้นมาเว้ยตอนมันเพื่อนผมขี่จักรยานมาเลยนะเฮ้ยน้องมึงต้องไปเจอสิ่งใหม่ของโลกเว้ยผมก็ขี่จักรยานกับเพื่อนไปตลาดเว้ยเนี่ยร้านพี่เคเอาของเอาเพิ่งลงมาใหม่เลยจากกรุงเทพเข้าไปดูคุณต้นเชื่อไหมผมเห็นตัวเกมแม่งสุดยอดมันเป็นเกมแบบหมาป่าแปลงร่างแล้วเครื่องมันเป็นสีดำๆเว้ยกลมๆมนๆแล้วตลับก็เป็นมนๆเขียนว่า16บิตเซก้าครับมันคือเครื่องเมกาไดครับใช่นั่นแหละครับโอ้โหผมแม่งโอ้ยเกมหมาป่าเกมนั้นชื่อเกมอะไร Outer Beast ครับลองหาดูมีอยู่ในทุกคอนโซลเลยอะไรนะเกมไม่ใช่แค่เซมเบอร์เนียใช่ไหมชื่อ Outer Beast ครับ A L T
RED BEEST of the Beast มั้งประมาณนี้แหละครับโอ้ที่มันแปลงร่างแล้วก็แบบมันแฟนตาซีมากมันคือเกมเป็นนักกล้ามสำหรับสายการ์ตูนเนี่ยจะชอบมากเลยเดินต่อยผีเสร็จแล้วมันจะเก็บวิญญาณอะไรบางอย่างจากผีแล้วก็อัพตัวให้แบบมีมัสเซิลหรือมีกล้ามมากขึ้นเรื่อยๆเก็บครบ4อันมันจะแปลงร่างเป็นมอนสเตอร์แล้วแต่ละดาบมันจะแปลงร่างเป็นมอนสเตอร์ต่างกันพูดเห็นภาพเลยเว้ยโอ้โหสุดยอดคุณผมยกมือให้เลยคุณนี่สุดยอดจริงเมื่อกี้คุณหนองพูดถึงเรื่องคอนทราลองเสิร์ชคำว่าคอนทราอาร์เคดหรืออะไรอย่างนี้ดูอ่ะมันคือคอนทราที่เราเคยเล่นตอนเด็กๆอ่ะแต่ภาพมันสวยกว่าที่เราเล่นอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดว่าไอ้ฟามีคอมหรืออะไรที่เราเล่นอ่ะมันเป็นของที่แบบลองหรือว่าเป็นของที่หน้าตาแย่กว่าตัวเกมอาร์เคดอ่ะตัวเครื่องเกมตู้อ่ะอืมมันเกมตู้ภาพสวยกว่าแล้วก็ภาพสวยกว่าคงจะมีเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นความแปลกเมื่อได้เห็นมากกว่ามันเป็นเหมือนแบบเป็นเรื่องที่เราไม่มีวันรู้ตอนนั้นนะแล้วเรามารู้มันใหม่ในตอนโตอ่ะไม่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะเพื่อให้เราได้เกมแบบนั้นนะเกิดอะไรขึ้นคือผมเพิ่งมาผมไม่อาจจะไม่ถูกทั้งหมดนะแต่ผมเพิ่งมาเข้าใจไม่นานว่าเกมที่เราเคยเล่นตามบ้านตอนเด็กๆอ่ะมันเป็นของที่ทำออกมาไม่ใช่เทคโนโลยีสูงสุดอ่ะมันเอาแค่ภาพมันไม่ได้ดีสุดมันไม่ใช่ของดีสุดอ่ะมันเป็นเหมือนของแบบให้ระบบแมสมันทำมาให้มันขายได้เยอะๆเข้าได้ทุกบ้านอ่ะแต่จริงๆแล้วมันจะมีตัวที่แบบเกมเดียวกันแต่จะมีภาพที่ดีกว่านั้นมีระบบที่ดีกว่านั้นเพียงแต่ว่ามันไม่สามารถทำมาเป็นของให้เราเล่นในทุกบ้านได้พูดอย่างนี้ละกันโอ้เจ๋งๆเฮ้ยผมดูแล้วหลายๆเกมมันจะแบบมีของที่อัพนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่อันนี้มันเป็นเนิร์ดจริงๆคือตอนเด็กผมไม่เข้าใจผมมาเข้าใจมันตอนโตใช่ใช่ใช่นี่ผมกำลังดูเรื่องคือแค่เรื่องคาแรคเตอร์อนาโตมี่เนี่ยไอตัวอาร์เคดสวยกว่าเยอะเลยนะนี่กำลังมองอยู่เห็นแล้วใช่ไหมเฮ้ยมันแตกต่างที่สิ่งที่ผมเล่นเลยนะฮะเนี่ยมันเปรียบเทียบเลยระหว่างเนี่ยเปรียบเทียบเลยนะ left side foundแล้วก็ใช่ใช่ใช่ซาวเสียงทุกอย่างมันดีกว่าหมดอ่ะมันเป็นเหมือนมันเป็นของตัวเดียวกันแต่ว่าแบบมันถูกทำมาให้เป็นเกมตู้ให้มันเป็นแบบเป็นเครื่องเล่นของมันเองโดยโดดตู้เดียวอ่ะแล้วมันต้องถูกบริษัทอะไรบางอย่างทำให้แบบเฮ้ยมึงต้องทำให้มันง่ายลงให้ความหนักของเกมมันน้อยลงเพื่อที่อัดใส่ตลับได้แล้วก็ขายในตลับได้อะไรเงี้ยแล้วก็จะได้ส่งถึงทุกบ้านเขาจะได้เล่นกันได้เออความยากก็ยากกว่าด้วยมั้งผมว่าท็อปปิกนี้นะคุณต้นท็อปปิกนี้เดี๋ยวยาวแน่ๆเดี๋ยวผมว่าต้องเนี่ยยาวเราคุยกัน2คนแล้วตอนเนี้ยเออไงโยฟังอยู่ผมโคตรอยากรู้เลยนี่ก็ได้เออผมไม่ได้เดี๋ยวผมขอไปนอนก่อนนะอ่ะคุณต้นเหรอโอเคคุณต้นเอางี้เดี๋ยวไงเดี๋ยวก็เสร็จหมดแล้วใช่ไหมครับเสร็จหมดแล้วใช่ไหมครับผมเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วโอ้ยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยถือว่าเดี๋ยวเซฟภาพด้วยครับได้จะไปลงในไอทีเดี๋ยวผมขอไปรายงานตัวก่อนโอเคเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวขอลาแล้วก็กราบลาตรงนี้นะครับเดี๋ยววันเสาร์หน้าเจอกันนะครับคุณต้นเจอกันนะครับคุณแป๊กเจอกันนะครับเสาร์หน้าเนาะครับสวัสดีครับบอดแคสต์ขอบคุณทุกคนครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเช่นกันดีค่ะครับดีครับคุณน้องผมออกเลยฮะสวัสดีครับบ๊ายบายครับครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ทุกคนพี่ๆเพื่อนนะครับคนที่อยู่ในล่าสุดเมื่อกี้นะครับได้ขอไปแล้วนะครับก็ถือว่างานนี้จบกันทันทีครับ2ชั่วโมงครับก็คือว่าไปด้วยคุยไปด้วยก็ตามไม่นี่กันไปนะครับก็ไม่ได้แบบฟิกอะไรมากนะครับก็คือมีหลักกันนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สู้งานต่อนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่มาเรื่อยๆนะครับก็มีติดขัดบ้างนะครับผมยังไงเสียงออกไม่ชัดหรือยังไงต้องขออภัยทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยรู้แล้วพอดีน้องตีมาบอกแล้วว่าการตั้งเสียงเป็นยังไงนะครับผมก็เป็นมือใหม่ที่จะควบคุมอะไรแบบนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามขอ
ขอบคุณที่เข้ามาชมกันทุกท่านนะครับยังไงก็การบอร์ดแคสต์นะครับผมมงคลนะครับแอดมินดูแลแอดมาสุดโลกผมทุนสุดนะครับขอบคุณศิลปินที่ประจำและไม่ประจำนะครับเข้ามาครับคุณอาจารย์เป็กซ์นะครับเป็กซิวนะครับเป็กซิวสตูดิโอขอบคุณคุณต้นนโมนะครับคุณอำนาจนะครับแสงวิบานนะครับเจ้าของนโมนะครับแล้วก็น้องสตังนะครับขอบคุณน้องสตังที่เข้ามาจากจังหวัดนี้ครับและขอบคุณน้องโอ๊ตศิลปิน 3D นะครับโอ๊ตเซ็กอัพแล้วก็ขอบคุณต้นตะบันดีนะครับที่เข้ามาสร้างความรู้ต่างๆที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะยังไงก็ผมกล่าวขอบคุณมากครับที่ทำการติดตามครับผมขอบคุณมากครับสำหรับการนี่นะครับผมนะครับสวัสดีครับเจอกันวันเสาร์หน้านะครับ